สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับรายการฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับวันนี้มีผมโยธินพิมุสาพงศ์ครับผมชุกปัชญาครับครับก็มาอาจจะแปลกันหน่อยนะครับในวันที่ไม่มีฟุตบอลแข่งกรณีพิเศษใช่นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็แจ้งกันไว้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมในช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์การที่ไม่มีฟุตบอลแข่งขันนะครับเราจะมีรายการฟุตบอลไทยวาไรตี้มาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ถ้าเป็นช่วงบอลแข่งก็จะเป็นรีไฮกับทีวีใช่นะครับผมที่มาพูดคุยกันก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นร้อนนะพี่โดก็ในเรื่องของการประกาศตัวทีมชาตินะครับ23ผู้เล่นนะที่เราจะรับมือกับเวียดนามในคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดแรกใช่ครับแล้วก็นัดที่2กับอินโดนีเซียก็เลยเราก็เลยเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาตรงนี้ฟุตบอลไทยวาไรตี้ตีเหล็กเหมือนตีร้อนเขาว่าอย่างนั้นนะพี่โดนะตามสุภาษิตก็ทำให้วันนี้ยอดคนดูของเราทะลุไป500แล้วเนี่ยใช่ครับผมมาแป๊บเดียวเพราะว่าหลายคนก็อยากไม่รู้จะไปดูที่ไหนไงใช่หรือเราจะมาวิเคราะห์มาแจ้งรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราครับผมนะครับเน็ตกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่โรสอิ่มอร่อยเข้มเกินคาดนะครับผมก็ยังอยู่กับเราใช่นะครับผมอ่ะมาดูต้องบอกว่าโฉมหน้านักเตะของทีมชาติไทยนะครับผมในชุดที่ทางด้านอากิรานิชิโนะครับมาคุมทีมต้องบอกว่าปิดตัวเงียบตั้งแต่วันรายงานตัวนะใช่เปิดให้ดูแค่15ทีใช่หลังจากนั้นไม่ให้ใครดูเลยครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวหลายที่ก็รอดูว่าจะให้ไปดูเมื่อไหร่ใช่ครับแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับผม3นักเตะตัวหลักที่มาจากเจลีกเดินทางกลับมาด้วยใช่แล้วก็ยังเงียบอยู่ใช่ก็ยังไม่รู้ว่าโปรแกรมฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้วันต่อไปอะไรยังไงเนี่ยจะมีให้สื่อมวลชนบ้านเราเองเนี่ยไปเก็บภาพหรือเปล่าอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่มีตารางกำหนดการออกมาใช่นะครับผมแล้วก็เห็นว่าทางนิชิโนะนี่แอบจากเลอเมริเดียนนะครับผมให้ไปซ้อมที่ธรรมศาสตร์รังสิตแล้วใช่ครับนะครับผมก็ค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็วันนี้นี่เวียดนามนะฮะเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วใช่แล้วใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ลงยืดเส้นยืดสายเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะเวียดนามเดินทางมาถึงในช่วงประมาณ11โมงเช้าบ้านเรานะครับแล้วก็ล่าสุดเองก็พวกเขาเองก็ลงฝึกซ้อมกันที่สนามซ้อมของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดใช่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ครับผมก็ทำกลางก็เลยปล่อยฝนโดนต้อนรับไปโดนฝนไปก็ฝนถล่มไปเลยทำได้แค่ยืดเส้นยืดสายนะครับผมมาดูในส่วนของทีมชาติไทยกันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลงลึกเรื่องของเวียดนามกันนะครับสำหรับรายชื่อที่ประกาศออกมานะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้พลิกโผอะไรก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเกือบจาก 99% นะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าแฟนบอลเท่าที่ดูจากรายชื่อประกาศที่ออกมา30คนแรกนะครับก็น่าจะเหมือนกับว่าหลับตาก็จะนึกดูได้ว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะ23คนประกาศมาวันนี้โป๊ะเช๊ก็ไม่ได้มีอะไรพลิกโผมากมายแค่ว่ามีบางคนที่แบบอาจจะเพิ่งเคยติดอะไรประมาณนี้ใช่มีอยู่3คนนะครับผมที่ถือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยติดชุดอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับผมก็คือในส่วนของกองหน้ามีคนเดียวใช่แล้วสิมาดูไล่กันตามตำแหน่งนะครับผู้สามประตูก็ไม่ได้เกินคาดครับผมเพราะ3คนนี้3คนนี้เหนียวแน่นอยู่แล้วครับมาตลอดถ้าไม่ได้เจ็บไม่ป่วยถูกต้องครับนะครับก็นี่แหละครับศิวรักษ์ที่สูงเนินชัดชัยบุตรพรมกวินธรรมสัจจานันท์กวินนี่ยังไม่มานะครับผมตอนอาจจะมาถึงเช้ามืดพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าอยู่ที่เบลเยียมกับการเดินทางก็อาจจะนานกว่าพวกอยู่เจลีกหน่อยครับนะครับกองหลังนี่นะครับผมธีรธรแน่นอนเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับเบอร์หนึ่งโอ้โหเพิ่งยิงซัดสุดสวยๆด้วยลูกที่ล่าสุดเลยใช่ครับลูกแรกในเจลีกกัมบะโอซาก้าใช่ครับครับเมื่อวานนี้โอ้โหดูคลิปไฮไลท์แล้วต้องบอกโอ้ยิงได้ต้องบอกว่าลูกอย่างนี้เขาเรียกยิงไส้แตกอ่ะใช่นะโหเต็มข้อนะฮะส่วนคนอื่นนะครับมีศาสลักษ์หายประโคนพันสายเหมบูรณ์นะครับนฤบดินทร์วิวัฒน์โดดมนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะฮะในส่วนของทิสตองโดทิสตองโดที่กลับมานะเพิ่งเขาเรียกว่าหายเจ็บแล้วก็พอดีเป๊ะเลยนะมาแบบเหมือนแบบว่า
หลายคนบอกอุ๊ยไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเขากลับมาเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าใช่นะครับมาเนียทอมเบียครับผมนิติพงศ์เสรานนท์คนนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาในการตัดตัวรอบสุดท้ายเสร็จทีหลังจากที่เจ้านนท์เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยติดอยู่ตลอดแหละแต่ว่าก็โดนตัดชื่อออกทิ้งออกไปแต่คราวนี้ได้โอกาสแล้วก็ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของนิชิโนด้วยครับแต่คนนี้นี่ครับชินภัทรีออกคนนี้ก็เป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของเขานะใช่นะครับผมก็ต้องว่าอยู่ในชุดที่ส่งชื่อด้วยใช่ครับนะครับผมแล้วก็อีกคนอดิศักดิ์อดิศรผมรักนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าติดมาอย่างต่อเนื่องใช่ครับนะครับผมก็ยังเป็นแกนหลักในตำแหน่งแนวรับของทีมชาติไทยครับนะครับกองกลางครับแน่นอนนำมาโดยสงศิลป์คนนี้แล้วขาดไม่ได้ครับนะฮะคราวที่แล้วคิงครับขาดไปก็โอ้โหน้ำตาตกผลเลยนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับนะครับที่เล่นอยู่เจลิกเหมือนกันใช่ครับคนอื่นๆสารัตน์อยู่เย็นนะฮะแล้วก็สุประโชคสารชาตินะครับแล้วก็คนนี้นะครับแฟนบอลโซเชียลอยากให้มาติดจริงๆเลยนะครับเอกฤทธิ์ปัญญาก็สนใจแฟนบอลโซเชียลไปใช่ครับผมรวมถึงสิริกรเตนกูลนะครับแล้วก็พิธีวัฒน์สุกิจธรรมกุล3แข่งจากเชียงรายก็พาเลทกันมาแน่นอนอยู่แล้วครับครับผมบดินทร์ผาลาครับตำแหน่งปีกเขาก็น่าจะจองอยู่แล้วแหละนะฮะตามคาดนะครับธนบูรณ์คนนี้ก็ไม่ถือว่าเกินคาดเท่าไหร่นะครับครับพีระดลก็คนนี้ก็สำหรับผมมาเกินคาดนะสำหรับเจ้าหนิงพีระดลเพราะว่าเจ้าตัวเองก็เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่เขาจะเจ็บอ่ะเจ้านิวอ่ะเล่นดีมากเล่นดีจริงๆเล่นดีเป็นแกนหลักของทางด้านสุภาการเลยแล้วก็พอละขาดสุภาการขาดเจ้านิวไวก็เห็นผลเลยฟอร์มดรอปลงมาจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็พีโดนนี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นได้แมตช์เดียวเองนะแมตช์เดียวใช่ครับคล้ายๆทิสตองโดใช่ใช่คล้ายกันครับกลับมาแล้วติดเลยใช่ครับอ่ะกองหน้านี่โดดเดียวจริงๆหนึ่งคนสุภาชัยใจเด็ดครับคือพอเห็นมีชื่ออยู่คนเดียวเนี่ยมันนึกถึงตอนยุคไรวัตเลยใช่ครับที่มีชื่อทีสินอยู่คนเดียวใช่คล้ายๆกันใช่ฮะตอนนั้นประกาศมาทีสินกองหน้าคนเดียวแล้วพวกโอ้โหคงไปคนเดียวไหวเหรออ่ามันก็ผ่านมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ต้องดูว่าเขาตัดสินใจเลือกกองหน้าคนเดียวเนี่ยจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับผมถ้าเจ็บขึ้นมาครับไม่สมบูรณ์ใครจะไปเล่นใช่นะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็มาพูดคุยกันนะครับว่าดูจากตำแหน่งนะครับต่างๆเนี่ยนะครับผมมานั่งวิเคราะห์นั่งคุยกันนะครับนอกรอบแล้วนะฮะว่าเอจากระบบที่เราคิดกันไว้ครับพี่ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นก็คือหน้าตัวเป้าคนเดียวนะครับหลังน่าจะ4แล้วใส่กลางไว้เยอะนะครับผมก็คืออาจจะเป็น4 3 2 1ประมาณนั้นอันนี้พี่โดคิดใช่ป่ะผมขอแหวกแนวผมขอเป็น3-4-3แมนซิตี้เลยเอาแมนซิตี้เลยคือถ้าคุณผู้ชมเห็นต่างกันก็พิมพ์คอมเมนต์มาว่าอยากจะได้ระบบไหนที่แบบโดนใจพิมพ์มาได้เลยคือตัดตัวแล้วใช่ๆๆมันคิดได้หมดครับระบบคุณคิดว่าแบบขนาดพี่โดกับผมเองเนี่ยยังไม่เห็นตรงกันเลยยังผมอยากจะแบบเจออาเซียน3-4-3ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจัดถล่มจัดถล่มเลยอะไรอย่างเงี้ยเอางั้นเลยนะครับผมแต่ว่าเวียดนามนะใช่เอ้าประตูเนี่ยตอนนี้นะผมว่าศิวลักษ์ใช่ๆผมเห็นแบบเดียวพี่โดครับเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเขาโชว์ฟอร์มโหดีจริงเซฟหลายลูกนะใช่ใช่ใช่ก็ถือว่ามีส่วนในหลายๆเกมให้กับบุรีรัมย์รวมไปถึงทีมชาติไทยใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมือหนึ่งอย่างตองเองนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับเป็นช่วงพักซีซั่นของฟุตบอลยุโรปครับทำให้เขาไม่ค่อยมีเกมอะไรมากมายนะครับผมมีแต่การฝึกซ้อมปีซีซั่นมีอุ่นเครื่องมีอะไรช่วงอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเลยดูเงียบๆไปขาดแมตช์อย่างเงี้ยมันก็เป็นผลต่อตัวเขาเองนะฮะเพราะว่าถ้าล้างสนามไม่นานขาดแมตช์การขันแล้วก็พอเราลงกับเกมระดับที่กดดันแบบนี้มันก็เขาเรียกว่าขาดความต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้ใจมันไม่นิ่งไงอะไรเงี้ยเหมือนตอนคิงคัพไงใช่ก็เนาะเกมแรกอ่ะโอ้เรียกว่าจังหวะชกบอลจังหวะอะไรเนี่ยมันไม่เด็ดขาดเหมือนก่อนนะครับผมก็มองเห็นคล้ายๆกันส่วนแนวรับถ้ามา4
นะครับมา4เนี่ยนะครับผมแน่นอนคนที่จะเป็นตัวหลักในยืนคู่กลางเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นอดิศรกับพันษาใช่ไหมกับพันษานะฮะซ้ายก็ธีรธรอยู่แล้วแหละนะครับขวานี่ถ้ามาแนวนี้เนี่ยเอาแบบฟิตเลยนะต้องทิศต้องโดทิศต้องโดอยู่แล้วครับนะครับผมคือไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปนะครับก็คล้ายๆชุดเก่าใช่ใช่ผมก็มองอย่างนั้นนะใช่นะครับผมนี่คือ4นะใช่ตรงกลางเนี่ยกลางจะวางแบบไหนอ่ะจะวางแบบรับ2หรือว่ารับ2แล้วก็เป็น3คนแบบแนวรุกหรือเปล่าถ้า2คนเนี่ยพี่โดให้ใครบ้าง2คนแนวรับอ่ะ2คนที่เป็นเล่นเชิงรับแล้วก็เชิงรับนี่แน่นอนว่าต้องมีทิติพันธ์ใช่ละคนนึงเนี่ยต้องเป็นแกนหลักอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นธนบุญหรือเปล่าใช่ใช่ใช่นะครับที่ยืนคู่กันสองคนนี้ก็จะเล่นในชุดใหญ่มาโดยตลอดนะครับผมซึ่งมันจะมีผลต่อเนื่องกับความสัมพันธ์ความเข้าใจเกมถ้าไปใช้คนใหม่เลยเนี่ยในแมตช์ที่สำคัญแมตช์แรกคัดบอลโลกเนี่ยถ้ามันพลาดมาเนี่ยใช่ใช่ใช่โหไปแก้กันยากนะความมั่นใจคนที่ส่งลงมาจะเสียเลยถูกต้องนะครับว่าน่าจะอยู่ในแนวนี้แหละนะครับผม3แนวรุกเนี่ยผมว่านะเจและ1 3แนวรุกนะถ้าตามแผนที่พี่โดอยากได้นะเจน่าจะเป็นหน้าตับใช่ฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบดินนะหลังๆเขาจะแบบขวาก็จริงแต่ว่าเขาไปเล่นโยกไปเล่นซ้ายอะไรเงี้ยครับขวาเนี่ยที่จะยืนเป็นฉีกออกไปทางขวาริมเส้นนะก็ผมว่าน่าจะเป็นสุภโชคสารชาติก็ยืนได้เพราะว่าเขายืนที่บุรีรัมย์ก็เหมือนกับมียืนอย่างนี้แล้วก็มีบาลซิสเป็นหน้าตบเป้าให้หน้าตบเป้าก็คนเดียวอยู่แล้วสุภาชัยเด็ดแต่ทีนี้ว่าอาจจะมีการสลับตำแหน่งขึ้นลงแบบฟาวส์9แบบพวกลิเวอร์พูลเล่นหรือว่าสเปนที่เคยได้แชมป์เล่นอาจจะหลอกเอาสุภโชคไปเล่นข้างบนแล้วก็ดึงคุณชัยเด็ดมาเล่นริมเส้นมันสลับตับเปลี่ยนได้อันนี้ถ้าแผนแบบนั้นนะหรือไม่ก็อัดกลางเข้าไปเลยใช่ครับสุภชัยชัยเด็ดครับรอก่อนนะก็คืออัดเลยสารัตครับชนะทิพย์สุภโชคอะไรพวกเนี้ยบดินหรืออะไรลงไปเนี่ยครับบางทีอัดกลางแน่นไปก่อนเพราะว่าอย่างกลางที่เล่นสไตล์กองหน้าได้ก็มีเจนะครับก็อาจจะเป็นตัวเพราะว่าเจเนี่ยอย่าลืมว่าพักบอลได้เก็บบอลได้จ่ายบอลได้แล้วก็ยิงได้คือตอนนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องครบเครื่องแล้วนะพนักงานเขาดีขึ้นเยอะใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยแหละคือจะเป็นอาวุธที่สำคัญนะครับของทีมชาติไทยในการที่จะโจมตีคู่ต่อสู้นะครับผมแต่ส่วนคนอื่นๆก็อาจจะมาสอดแทรกครับนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับผมในเรื่องของมาตรฐานนะของทีมไทยกับเวียดนามต้องยอมรับว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับเวียดนามเองก็มีการพัฒนามีอะไรเราเจอเข้ามาช่วงหลังๆเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่กลัวแล้วนะเราได้บอลเขาวิ่งเขาใส่ซึ่งบอลลักษณะเนี้ย เราจะไม่ค่อยชอบนักบอลไทยไม่ค่อยชอบบอลเพสซิ่งเวียดนามคราวที่แล้วที่มาคิงครับวิ่งใส่เลยนะวิ่งใส่แล้วก็ไม่ยั้งด้วย50-50ก็ใส่เต็มแล้วก็มีจังหวะปะทะที่แบบหนักหน่วงกันโอ้หนักตลอดทั้งเกมคนที่เพิ่งหายเจ็บมาก็อาจจะเสียวใช่ซึ่งอาจจะทำให้เกมเล่นไม่ถนัดไม่สะดวกนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของทีมชาติไทยนะครับนักเตะไทย3คนที่เดินทางกลับวันนี้ครับนะครับเจอุ้มแล้วก็นิวนะครับผมวันนี้นี่ก็ได้เดินทางมาถึงเมืองไทยช่วงเช้ามืดเลยนะเช้ามืดเลยครับเพราะว่าช่วงดึกเสร็จจากเจลีกปุ๊บก็เดินทางมาเลยนะครับซึ่งวันเช้าเนี่ยนะครับผมก็ทันอันนี้นิวมาถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ในเคสของเจอุ้มนี่น่าจะดึกเมื่อคืนนะครับก็มีแฟนคลับไปรับเดินยิ้มแย้มนะครับดูแบบพร้อมที่จะสู้ศึกแน่นอนนะครับใช่นะครับร่างกายดีทุกอย่างดูแบบลีนขึ้นเยอะนะใช่คือแบบคือดูสภาพร่างกายแล้วแบบไม่ได้แบบคือดูลีนที่แบบว่าฟิตอ่ะเข้าใจไหมฮะเมื่อวานเขาเล่น85นาทีครับนะครับให้กับโออิตะ
ครับในเกมที่เจออะไรนะมัตสึโมโตะใช่นะครับเสมอ 0-0 ใช่ใช่นะครับผมได้1แต้มก็ถือว่าผลงานอยู่ในเกมดีเพราะว่าเป็นตัวจริงนะฮะไปอยู่กับทีมแล้วได้เป็นตัวจริงนี่ก็ถือว่ามาตรฐานดีครับนะครับผมส่วนเจแน่นอนดีอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นคีย์เพลเยอร์ของทีมนะครับผมก็กลับมาถึงก็เจเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่ากลับไปที่บ้านก่อนที่สัมพันธ์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาส่วนการเข้าแคมป์ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงค่ำวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้านะครับสามคนนี้ก็จะเข้าแคมป์แล้วก็จะไปรายงานตัวกับนิชิโนะต้องรายงานตัวภาษาญี่ปุ่นผมว่าก็ต้องมีแซวกันบ้างแหละอาริกาโตนะครับผมอ้าวก็นั่นก็เป็นในส่วนของทีมชาติไทยครับนะครับผมมาดูเวียดนามกันหน่อยก่อนเข้าเรื่องเวียดนามเนี่ยผมหยิบกาแฟแป๊บนึงเอาไว้ให้ผมหน่อยครับเติมความแอคทีฟหน่อยครับพูดแล้วคอแห้งเมื่อกี้นี่นะครับผมนี่เย็นๆเลยนะพี่โดนะเนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่รสนะครับผมอิ่มอร่อยเข้มเกินคาดนี่ครับเขาบอกว่าต้องเขย่าก่อนนะเขย่าเหรอตามสูตรใช่ไหมต้องเช็คหน่อยเพราะว่ามันยังเข้มข้นมันได้แตกอีตีเข้าเนื้อเข้าเนื้อนะครับผมเพราะว่าถ้าคนที่กินกาแฟเขาจะรู้ว่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องแบบเปิดแบบให้มันลั่นๆหน่อยใช่เนี่ยมันดังครับนะแล้วก็จิบกันไปนะครับผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับขอแห้งอิ่มอร่อยเข้มเกินคาดนะฮะใครที่เรียกชอบทำงานดึกผมว่าอันนี้ดีเหมาะเลยนะนะครับเข้มดีนะฮะอ่ะมาดูเวียดนามนะครับเวียดนามวันนี้ตอน11นาฬิกานะครับหรือ5โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับที่สุวรรณภูมินะครับด้วยสายการบิน VN611 นะครับเวียดนามแอร์ไลน์นะครับก็แน่นอนนะครับคนที่นำทัพมาก็เฮียปาร์คปาร์คฮังซอนี่เองนะครับปาร์คฮังซอนะครับคุณซือชาวเกาหลีนะครับผมคือมาเนี่ยต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยปาร์คฮังซอเนี่ยมาเจอกับนิชิโนะถือว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอกันนะครับเขาเคยเจอกันมาก่อนเคยดวลกันมาแล้วในตอนที่คุมสโมสรครับที่เคยดูสถิตินะฮะใช่นะครับผมตอนนั้นนี่ดูจากสถิติแล้วดิพังสอบไม่เคยชนะใช่ใช่ใช่เห็นว่าชนะเจอกัน3ครั้งแพ้ไป2เจอในสโมสรนะฮะใช่นะครับผมสมัยดิชโนตอนนั้นคุมเจลีกใช่ใช่ใช่เจอใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับผมครับก็แน่นอนครับนักเตะเวียดนามที่เดินทางมานะฮะผู้สาบโตก็ดังวันลำของ SG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่บอกว่าพอจบลีกปุ๊บเขาเดินทางกลับไปเข้าแคมป์เข้าแคมป์ที่เวียดนามนะครับผมแล้วก็บินกลับมาอีกผมจริงผมว่านั่งรออยู่ที่เมืองไทยดีกว่าไปแค่ไม่กี่วันเองสปิริตสปิริตไงรอไม่ได้ผมจริงบอกเอ้ยผมรออยู่ที่แล้วกันใช่ก็ซ้อมสนามคุ้นเคยอยู่ด้วยในสนาม SCG Stadium ไปซ้อมที่ SCG สนามซ้อมสนามมาวินใช่ที่หลังตลาดมาเลียใช่ครับตรงนั้นอ่ะนะผมนี่ไปซ้อมเวียดนามผมเห็นปิดซ้อมเลยก็เดี๋ยวคงจะไปซ้อมใน SG Stadium นะไม่แน่ใจนะนี่นะครับดังวันลำนะครับมาซ้อมก็วันนี้เขาบอกว่าเนี่ยการซ้อมก็คือเหมือนแบบมาปรับสภาพยืดเส้นยืดสายนะครับผมก็เหมือนแบบว่าอ่ะเดินทางมาไม่เมื่อยก็มาคลายเส้นกันหน่อยนะครับก็ไม่ได้ขึ้นเกมอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าเขาคงรู้ว่าไอ้ก็มีทั้งสื่อไทยแล้วก็อาจจะมีสตาฟของไทยไปดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เหมือนเราแหละใช่นะครับพอเวียดนามส่งผู้สื่อข่าวมาดูปุ๊บโอ้โหนิชโนบอกล้อมรั้วเลยตอนนี้ล้อมรั้วสงสัยจะเอาไม่อยู่ใช่เพราะว่ากลัวไปยืนปีนตึกดูเปล่าย้ายไปธรรมศาสตร์รังสิตเลยใช่ฮะส่วนดาวเตะที่ได้บอกว่าชื่อดังต่างๆอย่างดังโดนวันเฮาที่เป็นแบ็คซ้ายชื่อดังชื่อดังแล้วก็ในช่วงคิงส์คัพที่มาเยือนบ้านเราเนี่ยก็มีประเด็นปะทะหนักกับนักเตะไทยแล้วก็โอ้โหแฟนบอลจำหน้าได้คนนี้ก็มาด้วยนะครับแปลว่าก่อนอันนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บก็ตามแต่ก็ยังทางปาร์ค
เองเนี่ยก็ยังใส่ชื่อเจ้าตัวมาด้วยนะครับรายๆอื่นๆนะฮะเหงียนกวางไฮนะครับเท้าซ้ายที่เก่งกาจของเขาเลยเนี่ยตัวเป็นเพลย์เมคเกอร์ของเขาก็มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเหงียนกวางไฮนี่โชว์ฟอร์มใน FC ครับได้สุดยอดมากนะฮะพาฮานอยนี่ทะลุชิงใน FC ครับด้วยนะครับครับผมเหงียนข้องเฟืองดาวเตะจากลีกยุโรปอย่างซังทุยจองก็มานะใช่เฟืองไม่พลาดอยู่แล้วสตาร์คนนี้ครับผมแล้วไปยุโรปดิเล่นน้อยมากก็โอ้โหเงียบจริงโอ้โหเผลอลงท้ายเกมตลอดเลยลงท้ายเหงียนของเฟืองนี่ผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องการเข้าแบบทีมหรือว่าอะไรต่างๆผมว่าน่าจะเขาเคยมีปัญหาใช่ไปเล่นที่เกาหลีก็มีปัญหาเรื่องการปรับตัวใช่ภาษาด้วยแล้วก็ใจอะไรสักอย่างทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จกับการเล่นต่างประเทศเท่าไหร่ใช่นะครับผมคือนักเตะเวียดนามเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะใช่ครับผมหนึ่งเรื่องของถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จบเลยโอ้โหใช่ครับใช่ครับลักษณะคล้ายนักเตะไทยสมัยก่อนพอไปปุ๊บพูดอังกฤษไม่ได้ภาษาถิ่นไม่ได้อีกโอ้ไปกันใหญ่อย่างของเราที่ไปเจลีกนะครับที่เอสจีเมืองทองปล่อยไปก็จะมีล่ามประกบไปใช่ครับนะครับลงทุนจ้างล่ามส่วนตัวให้นักเตะครับเพื่อที่จะไปสื่อสารไปพูดคุยนะฮะเตมีวันนี้ได้ก็ใครก็ต้องมีล่ามชลาทิชลาทิคอยแปลคอยอะไรเนี่ยพวกที่ทำงานอยู่ที่เมืองทองใช่นะครับผมเขาก็จ้างไปนะครับจนนี้ก็ไปได้ดิบได้ดีทั้งคู่แล้วใช่ครับนะครับตอนมุ้ยไปก็มีใช่ใช่ชุดแชมป์ใช่ไหมใช่ครับนะครับผมแล้วก็อุ้มก็มีนะครับผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันคือสำคัญนะครับในการสื่อสารเพราะว่าถ้าไปเหมือนก่อนหน้านี้ที่มีนักเตะไทยหลายคนไปอยู่ทีมสำรองนะทีมเยาวชนไปฝึกคุยไม่ได้นะเจ้ายาของชลบุรีไปก็คือแล้วพอสื่อสารไม่ได้เนี่ยแรกๆมันก็จะกลายเป็นแบบไม่พูดไม่คุยไม่หือไม่โค้ชก็ว่าเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยไหนได้ครับพอมันพูดไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องผลการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับซึ่งเวียดนามเองถึงแม้ว่าเขาจะส่งนักเตะที่ระดับแนวหน้าเขาไปเล่นยุโรปหรือว่าในชั้นนำของเอเชียครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาที่เก่าเหมือนเดิมเลยใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะในยุคปัจจุบันนะครับผมคนที่คิดว่าจะไปเล่นต่างประเทศครับอันดับแรกภาษาอังกฤษก่อนเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารอันดับที่สองคือคุณจะไปเล่นประเทศไหนคุณต้องรู้เรื่องใช่ครับอย่างน้อยก็คุยได้ทักทายได้มันก็จะช่วยอย่างเช่นนักเตะเวลาฝรั่งเวลาบ้านเรามาสวัสดีครับขอบคุณครับเอ้ยเรายังรู้สึกเอ้ยเขายังพยายามเราก็อยากจะช่วยเขาใช่ใช่ใช่แต่ถ้าไปปุ๊บเจอหน้าครับเราไปนั่งเงียบง่อยโอ้โหไม่มีทางนะครับเขาว่าเออคนนี้แปลกไม่พูดไม่จาไม่อะไรเขาก็ไม่สนใจนะครับพูดถึงทีมชาติไทยตอนนี้ก็แสดีนะครับแล้วก็เรามีบทสัมภาษณ์ของดาราสองคนด้วยไปฟังกันดูว่าเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเกมทีมชาติไทยที่เจอกับเวียดนามยังไงบ้างใช่นะครับผมไปฟังกันครับดีเจพุทธกับพี่เต๋าผมเรียกพี่เต๋าฮะไปติดตามกันครับครับผมก็สำหรับโค้ชใหม่ชาวญี่ปุ่นนะครับที่เปลี่ยนมาคุมทีมชาติไทยของเรานะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการให้ความหวังของแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนที่แบบตามเชียร์กันมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะโค้ชคนไหนก็แล้วแต่ละคนก็จะมีความเก่งความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปโค้ชชาวญี่ปุ่นเขาก็จะมีความเก่งความแตกต่างในแบบของเขาสิ่งที่เรารู้สึกว่าหลังจากเปลี่ยนโค้ชแล้วเราอยากดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยจริงๆว่าหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชแล้วแนวทางในการเล่นจะเป็นยังไงบ้างครับผมไทยพบเวียดนามนะครับผมว่าเราชนะแน่นอนนะครับผมขอสัก 3-1 แล้วกันครับคณะแพทย์นะครับขอบคุณครับครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะฮะสำหรับคนไทยนะครับสำหรับนักฟุตบอลไทยนักกีฬาไทยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์นะครับกับโค้ชนะครับในชาติต่างๆในทวีปต่างๆผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ดีคุณควรจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเทคนิคอะไรต่างๆนะครับให้มากนะครับเพราะมันถือว่าคุณเป็นคนโชคดีสำหรับนักกีฬาในยุคนี้สิ่งสำคัญผมเชื่อว่าโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยด้วยนะครับภูมิประเทศนี่อยู่เอเชียเนี่ยเขาน่าจะรู้จัก
นะครับคนในเอเชียดีนะครับผมเชื่อว่าเราต้องลุ้นกันต่อไปแล้วก็ให้โอกาสกันต่อไปผมเชื่อว่าดีแน่นอนฮะสุดท้ายได้สุดยังไงเราก็เชียร์ทีมชาติไทยจนวันตายอยู่แล้วฮะเฮ้ยไทยชนะอยู่แล้วยังไงผมก็ต้องเชียร์คนไทยฮะขอให้ทุกคนสู้อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเราคนไทยนะครับเราต้องประกาศให้โลกรู้ว่าชาติไทยนะครับไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกนะครับลุยครับสู้ครับสู้ๆคือต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กคลองเตยนะฮะตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับก็อยู่ที่46ถนนสุนทรโกษานะครับพระโขนงคลองเตยนะครับเรียนก็เรียนท่าเรือวิทยาผมก็ต้องเชียร์ทีมการท่าเรือนะฮะสิงห์เจ้าท่านะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความผูกพันนะครับกับทีมสโมสรการท่าเรือมากเพราะว่าพี่ชายเนี่ยสมัยก่อนเล่น20ปีประชาชนนะครับเป็นเซนเตอร์ก็คือชื่อมโนเข็มกัดนะครับรุ่นเดียวกับพี่ด่างนาวีสุขยิ่งนะครับที่เป็นประตูนะครับอยากจะบอกว่าเชียร์ให้ท่าเรือนะครับได้แชมป์เยอะๆนะครับไปให้ไกลๆนะครับไปถึงจุดมุ่งหมายนะครับสิ่งสำคัญคือสู้ด้วยสปิริตครับขอบคุณครับท่าเรือสู้ๆมีแอบเชียร์ท่าเรือได้พี่เต๋าพี่เต๋ามาท้ายหน่อยพี่เต๋านี่ฝีเท้าไม่ธรรมดานะนายอดีตก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนเทพสลินครับเล่นจตุรมิตรติดทีมนักเรียนไทยชุดที่โค้ชหลังชาญวิทย์ผลชีวินคุมทีมไปชิงแชมป์เอเชียด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเป็นดาราไปเป็นนักร้องนะโอ้ไม่แน่ติดทีมชาติด้วยนะไม่ธรรมดาส่วนดีเจพุทธเนี่ยผมบอกว่าโหเห็นแบบสรีระโหดูดีมากอ่ะแล้วก็แบบผมว่าถ้าใครไปดูดีเจพุทธเตะบอลดูว่ายิงนะจับบอลที่ว่ากรี๊ดกันลั่นไม่ต้องยิงเข้าแล้วนะกรี๊ดแน่นอนเกาหลีอย่างนี้นะโอ้นะอ่ะนั่นก็เป็นความคิดเห็นของศิลปินดารานะครับผมเขาทุกคนก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยนะครับที่จะเจอกับเวียดนามในวันที่5กันยายนนี้นะครับที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับนะครับผมไปดูคอมเมนต์กันหน่อยเมื่อกี้ทะลุไป 2,000 กว่าคนดูนะแล้วตอนนี้ยังค้างอยู่ที่พันกว่าคนพี่ดูครับว่าโอ้โหยอดวิวเราเยอะจริงๆก็ขอบคุณมากครับฝากไลค์ฝากแชร์กันต่อไปด้วยนะฮะใช่ครับผมสวัสดีครับคุณศักดิ์นรินทร์นะฮะคุณอาทิตย์สวัสดีครับคุณสุนีสวัสดีด้วยนะฮะท็อปแฟนด้วยคุณก้องสวัสดีครับคุณสัตวัฒน์สวัสดีด้วยนะฮะครับคุณเมเม่สวัสดีนะครับขอผลสกอร์ไทยเวียดนามหน่อยครับขอผลสกอร์ยังไม่แข็งเลยขอแล้วครับจะให้วิเคราะห์อ่ะผมวันนั้นน่ะสื่อเวียดนามมาสัมภาษณ์ผมก็บอกว่า 1-0 แล้วเขาก็เหมือนก็ยิ้มๆแบบใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกว่ามันจะไปให้แบบเวียดนามเสมอได้หรือว่าดีกว่าเราได้ไงใช่ไหมถูกต้องนะครับเราคนไทยเราต้องผมว่าประมาณนี้แหละ 1-0 นี่แหละก็ชื่นชมไปว่าพวกเขาก็แข็งแกร่งนะอะไรประมาณนี้ชนะกันผมว่าไม่เกินลูกอ่ะใช่เออนะคือถ้านำโดนนำก่อนเนี่ยแย่แน่นอนใครฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอ่ะโอ้ใครนำก่อนนี่เพราะว่ามีเฮอ่ะครับมันแหละครับชุดนี้ในกาแฟนะฮะครับประกาศ23คนสุดท้ายใช่ครับผมใช่คุณครับคุณทิพวรรณรอชมค่ะโอ้โหคุณสันทัศน์บอยลุยๆครับผมณรงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเสียงเบามากนะครับในช่วงแรกก็ขออภัยด้วยนะฮะมากับแบบเร่งด่วนนิดนึงคุณเมเม่ช้างศึกสวัสดีครับสวัสดีพี่ชุพี่โดด้วยนะครับคุณเริงชัยนะฮะสวัสดีครับผมก็นั่งดูอยู่ตอนนี้ก็ดื่มเนสกาแฟไปด้วยโอ้โหโอ้โหดีเลยครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับคุณโยทินนะฮะครับเอาเรื่องทีมชาติแหละนะครับคุณสุนีสวัสดีครับคุณเอกมิตรท็อปแฟนนะครับคุณอานนท์ FC นะครับตัดตัวเรียบร้อยคุณณรงค์ฤทธิ์ใช่ครับผมพี่ชุมาแล้วขอบคุณมากนะครับคุณเฟิร์สสวัสดีครับโตโต้ฟาวส์9นะครับครับการทำเข้าทำกองหน้ามีหน้าที่พักบอลนะครับวิ่งดึงตัวลงมาหน้าตามตัวของบอลบางคนก็นี่เขาแบบให้วิเคราะห์มาเลยเลยไปหมดเพียบเลยใช่ครับอ่านแบบให้เนื้อหามาเต็มมากครับผมก็มีคอมเมนต์ใครที่สนใจก็ลองไปอ่านดูได้ครับผมเพราะมีหลายทัศนคตินะครับผมของบรรดาผู้ชมนะครับผมแฟนบอลชาวไทยเนี่ยนะครับผมก็ให้ความเห็นว่าชุดนี้กองหน้าจะเป็นยังไงอะไรเพราะผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามดูฟุตบอลไทยมานานๆเนี่ยพอเห็นประกาศรายชื่อมาปุ๊บต้องอันดับแรกเลยต้องลองวาง11คนแรกใช่เป็นยังไงเอ้ยไม่หน้ามีคนเดียวโถใช้แบบนี้แน่นอนผมว่ามันก็ไม่ได้ระบบการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปมากมายจะหน้า
จะหลัง4จะหลัง3หรือหน้า1หน้า2หน้า3อะไรเงี้ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในระบบนะครับเพราะว่าใช่ๆเกมการแข่งขันในช่วงเวลาแต่ช่วงเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างกองหลัง4ครับเล่นไปเล่นมาแบ็ค2ข้างนี่ก็เติมขึ้นไปนะกองหลังก็อาจจะเหลือ2หรือ3เพราะว่ากลางรับถอยออกมามันจะเป็นไม่ได้มีสูตรตายตัวใช่ครับนะครับคือผมเคยวิเคราะห์ไปก่อนอันนี้สำหรับนิชิโนะที่เขาเคยเรียกตัวผู้เล่นตอนที่คุมญี่ปุ่นก่อนไปฟุตบอลโลกก็เรียกแบบไม่ได้ก็เรียกถือว่าดาวเตะที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็พอเราไปเล่นปุ๊บก็มีพวกประสบการณ์สูงลงสนามซะเยอะคือเดาใจไม่ยากกับแพทเทิร์นญี่ปุ่นอ่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญคือญี่ปุ่นเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยกองหน้าไม่ค่อยดังเท่ากองกลางใช่พวกกองหน้าไม่ค่อยได้ยิงใช่เจลีกหรือทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยจะประสบปัญหาเหมือนเราคือหน้าไม่มีเพราะหน้าก็ใช้ต่างชาติก็มีบราซิลเข้ามาเยอะแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสูตรมันก็จะคล้ายๆไทยใช่แต่เพียงแต่ว่าไทยเนี่ยปัญหามันเยอะกว่าของเขายังมียิงปะปลายบ้างยังมีติดแบบอยู่ในท็อปลิสต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับแต่ของเราคือมันมีปัญหาว่าส่วนใหญ่ 90% เนี่ยมันเป็นต่างชาติหมดสำหรับสูตรหน้าใช่กองหน้าที่พอจะไว้ใจได้ฟอร์มมันดันตกใช่จะว่าไปเนี่ยอย่างสุภชัยติดก็ไม่ได้ว่าท็อปฟอร์มของเขาถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ฟอร์มก็ดีกว่าด้วยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสุดการเล่นเนี่ยผมยังบอกว่าอาจจะไม่เอากองหน้าลงก็ด้วยถูกต้องครับเอาสุภชัยลงมาทีหลังดันเจขึ้นไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับสายเลือดใหม่บอลไทยคุณณรงค์ฤทธิ์นะครับครับคุณณรัชชัยบอกว่า4-3-2-1ก็ทรงใกล้ๆพี่โดวิเคราะห์ไว้นะใช่ครับผมก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมจะ4-2มันยืดหยุ่นได้พี่โดหรือ4-2 4-3-2-1ไอ้มันลักษณะต้องณรงค์วิเคราะห์สุดถึกใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ณรงค์มากับผมนะครับแล้วก็รอดูน่าจะวิเคราะห์แบบดุเดือดแน่นอนคนนั้นน่ะใช่ครับผมไม่ต้องห่วงครับเตรียมคำถามไม่ได้เลยเตรียมไว้เลยครับฟาวส์9เหมือนสเปนชุดแชมป์โลกก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่สเปนเขาแต่สเปนระบบบอลเขาค่อนข้างจะเหนือชั้นในเวลานั้นนะฮะบอลเท้าต่อเท้าบอลจังหวะเดียวเนี่ยคือกลางตอนนั้นเขาโอ้โหใครอะชาบี้นิสตาซิลบาโอ้โหมันแบบหยิบจับใครก็สามารถแบบทดแทนกันได้หมดเลยโอ้ตัวสำรองมาหน้าตาไม่ต้องเลยมั้งอะตัวสำรองมายังเก่งใช่ใช่ใช่ครับเน้นแดนกลางเสียบอลเอาคืนให้เร็วสุดเน้นเพสซิ่งเขาก็คงต้องเล่นกับเราแบบนั้นแน่ๆนะครับเราก็ต้องเล่นกับเขาคืนด้วยคือผมมองว่าเวียดนามนี่จะมาสูตรเดิมคล้ายๆตอนคิงคัพคือวิ่งใส่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาชนะเราได้ในบ้านเราเนี่ยเขาเจอเราไม่ว่าจะเป็นซีเกมในเอเชียนเกมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยในเอเชียนคัพอะไรเงี้ยเขามักจะไปรับเพราะด้วยศักดิ์ศรีเขากลัวว่าจะเสียประตูเสียอะไรเขารับรับแล้วรอโต้ผิดกับเล่นทีมอื่นเขาบุกสังเกตดูซีเกมเขาเล่นดีมากเลยนะครับแต่พอมาเจอไทยเขาเปลี่ยนจากเกมลุกมาเป็นเกมรับเขาเสียแต่พอมาคิงครับเขาวิ่งใส่เลยเขาบุกเลยแล้วก็มันได้ผลแต่คราวนี้ผมว่าเขาน่าจะมาเหมือนเดิมใช่แล้วที่สำคัญในวิดีโอเวียดนามเปลี่ยนสไตล์ไปเยอะมากกับปาร์กนะที่ผมเฝ้าดูพวกเขาเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ชอบแรกใช่พอละเจอกับใครก็แรกแล้วก็มาเล่นกับเราก็บางครั้งก็เปิดแรกก็พลาดเองใช่ครับผมแล้วหลังๆเนี่ยเขาเล่นเหมือนเพย์เซฟขึ้นเล่นเพสซิ่งจัดการเรียกว่าฉวยโอกาสได้เร็วจริงๆเขาเจอพวกอาหรับพวกอะไรพวกนี้โอ้โหเขาเล่นก็ยื้อๆไปกันแล้วเขามีโอกาสต่อบอลประมาณ3ทีให้กวางไฮแล้วกวางไฮก็เปิดแล้วก็ยิงเลยใช่ครับแล้วฟิตด้วยสำคัญโอ้โหช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขามีแมตช์ตลอดนะครับก็เหมือนไทยลีกเราแต่เราตอนนี้ถ้าบอกว่าฟิตไหมก็ต้องฟิตใช่ๆครับว่ามีแมตช์ต่อเนื่องพี่แต่ว่าอาจจะทีหน่อยตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าก็ได้พักไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะคุณอรุพลหน้าตัวเดียวแล้วเขาจะจัดระบบไหนครับ4-5-1หรือ4-2-3-1ก็ประมาณนี้แหละครับครับแต่ไม่พ้นเนี่ยนะผมไม่พ้นหรอกแต่ที่แน่เนี่ยหลังน่ะว่า4แน่นอนครับเพราะว่าถ้า3นี่มันยังมีพื้นที่มากเกินไปในการที่ให้คู่ต่อสู้โจมตียอมรับในการตัดสินใจของโค้ชข้องใจสหรัฐคนเดียวครับคุณเอกมิตรผมไม่ถามเขาตรงๆเลยเพราะว่าเขาก็คุ้นเคยกับผมเจ้าตังเนี่ย บอกว่าโซเชียลจ้องวิจารณ์เขาก็บอกโอเครับได้คือน้องนั้นเขาค่อนข้างจะทัศนคติบอลแบบดีขึ้นแหละก็คือก็เข้าใจแล้ว
แฟนบอลต้องจ้องแน่ๆแต่ว่าเขาก็ขอพิสูจน์ตัวเองใช่ก็ไปดูในสนามใช่ใช่ครับผมว่าสารัตเนี่ยที่นิชิโนเรียกมานิชิโนเขาก็ไปดูนะเขาไปดูเกมเมืองทองนะคือมารู้สึกจะวันที่2มั้งไปที่ไปดูใช่นะฮะที่ไปนั่งดูที่สนามอ่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงเห็นอะไรดีใช่ครับในตัวของเจ้าตังเนี่ยนะครับผมก็เลยเรียกมาใช่ครับณรงค์ฤทธิ์4231แน่นอนนะครับก็แผนพี่โดเลยนะทำไมต้องข้องใจทุกคนมีสิทธิ์แตกดีแตกต่างกันแล้วก็ต่างๆนานาจิตตังเรื่องตัวผู้เล่นผมว่านานาจิตตังนะถูกต้องเอาง่ายๆเราชอบนักเตะไม่เหมือนกันแน่นอนใช่นะครับผมบางคนชอบสไตล์สารัตบางคนชอบชับปุยบางคนอาจจะชอบแบบบูบูหน่อยนะครับมาแนวแบบทิติพันธ์อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บอลบางคนบอกว่าบอลสไตล์นี้มันไทยมันต้องแบบบาซิลต้องเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นใครเป็นโค้ชถูกครับคือผมแอบไปดูพวกคอมเมนต์เขาก็มีประกาศตัวพวกทีมชาติระดับโลกเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเยอรมันยังมีคอมเมนต์ว่าทำไมไม่เรียกฮุมเมลทำไมไม่เรียกโบเต็งอะไรมาติด มาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ให้ประคองบ้างมันก็มีคอมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันทั่วโลกมันทั่วโลกเราชอบบอลไม่เหมือนกันใช่ๆความชอบเหมือนกันอยู่ในบ้านเนี่ยหรือไม่ว่าอยู่กับเพื่อนเนี่ย2คนเขียนมาเลยนักเตะขวัญใจเอาแค่คนเดียวเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยหน้าตัวเดียวใช่ครับคุณณรงค์ฤทธิ์ซ้อมแบบปิดเลยครับผู้สื่อข่าวไทยนี่แหละตัวนี้ก็ปิดนะใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคข่าวที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรไม่ได้มากมายใช่ครับมันก็จะเป็นแบบซ้อมนะวันนี้มีอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นการเปิดเผยถึงเป้าหมายใช่ครับใช่มากกว่านะครับผมมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการครับนะครับผมที่จะปกปิดข้อมูลให้ไม่คู่แข่งใช่ใช่ใช่แต่บางทีการเปิดเผยข่าวออกมานี่อาจจะหลอกคู่แข่งก็ได้ก็เป็นแบบนั้นอ้าวจริงๆนะใช่ก็เหมือนเวลาโค้ชบอลพรีเมียร์ลีกบอกโอ้คนที่เจ็บลงไม่ได้ไหนได้วันต่อมาคนแรกวิ่งปลอเลยครับโอ้มาเลยยิงแผนที่เตรียมไว้ทีมคู่แข่งนี่เรียบร้อยเลยเออทำไมชาติไทยเราเรียกนักเตะเยอะจังครับทางยุโรปเขาเรียกแค่23คนเท่านั้นก็คือประกาศตอนแรกเนี่ยที่เรียกไปเยอะคือเพื่อเจ็บใช่แล้วที่สำคัญเราประกาศตัวก่อนที่จะคือเข้ามาเก็บตัวก่อนเหมือนตามระบบฟีฟ่าด้วยนะคือเราเก็บตั้ง10วันแล้วก็ประกาศตัวก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็เก็บตัวก่อนด้วยถ้าเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอะไรพวกนี้เขาต้องประกาศ23คนโป๊ะเลยเพราะว่า1เขาแคมป์เลยแล้วก็เตรียมแข่งเลยใช่ไม่ได้มีเวลามาซ้อมรอหรือว่าอุ่นเครื่องรอแบบพวกเราเท่าไหร่ใช่คือเราสุว่าตามหลักก็คือประกาศก่อน7วันใช่แต่เราประกาศก่อน10วัน10กว่าวันใช่ครับเลยต้องเอามาก่อนมาคัดดูก่อนมาดูประมาณนั้นมาซ้อมด้วยกันก่อนคือประกาศเจอดีมีตัวเลือกพอถึงเวลาเราซ้อมมาอะไรคนนี้อาจจะเข้ากับระบบหรือไม่เข้าเพราะว่าโค้ชก็ใหม่ด้วยใช่ครับเทคนิคก็ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเรียกไว้เยอะก่อนใช่แผน271เลยนะมีด้วยนี่มันเล่นมันแผนแมนซิตี้หรือเปล่าเนี่ย271เลย271นี่ต้องบอกว่าเซนเตอร์2คนนี้ต้องครบเครื่องนะโอ้ยต้องเทพทั้งการอ่านเกมการคาดเดาบอลการออกบอลอารมณ์แบบว่าแบบเวอร์จิลฟานไดค์วันนั้นนะต้องเก่งมากอะถ้าเล่น2คนได้แบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเราต้องเน้นบุกไงพอเราเขาโต้กลับมาเราก็ต้องจัดการกับอย่างน้อยลูกไดเรกก่อนจัดการให้ได้แล้วก็ปุ๊บเอาบอลลงแล้วก็ให้บอลเพื่อนให้ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้โหในเมืองไทยยังไม่มีใครเล่นได้ยากนะครับโอ้หายากถ้าสุภชัยเจ็บนะครับถ้าสุภชัยเจ็บก็กองกลางลงไปเล่นแทนชนะทิพย์หน้าเป้าก็คอมเมนต์ต่อกันเลยครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมคือเพื่อเผยที่เป็นคนแรกเนี่ยจะไม่มีกองหน้าด้วยนะครับแต่ใจผมคิดนะไม่รู้ว่านิชโนคิดผมนะผมว่าอาจจะใส่ไปเลยกลางแน่นๆชนะทิพย์เป็นตัวลุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเวียดนามพักที่โรงแรมโนวาเทลก็ใช่เพราะว่าสนามเมสซิจีสเตเดียมก็เยื้องกันเดินมาก็ถึงใกล้เลยใกล้เลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก่อนแข่งเนี่ยครับจะมีเขาเรียกว่าเป็น official training นะครับเขาก็จะได้ไปซ้อมที่สนามจริงก็คือที่ธรรมศาสตร์รังสิต1ชั่วโมงนะครับในวันก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มนะครับ
ก็เวลานั้นน่ะก็อาจจะต้องพักอยู่แถวนี้ก่อนครับซ้อมนะครับนิชิโนได้ดูเทปเวียดนามเฟสใส่ไทยหรือเปล่าเอ่ยก็คงได้ดูแหละนะก็มีทีมสตาฟที่ตั้งขึ้นมานั่นแหละช่วยเช็คใช่ให้ละเอียดเลยฮะเอกฤทธิ์มาแล้วนะครับบดินทร์ด้วยนะฮะใช่ครับผมก็น่าจับตาดูนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ที่ต้องรอการพิสูจน์ใช่นะครับผมบางโอเคอะมาคราวนี้สมมติอาจจะไม่ได้ลงมีชื่อสำรองไม่ได้ลงแต่อย่างน้อยก็ได้รู้วิธีการของการมาซ้อมกับทีมชาติที่มีโค้ชอย่างนิชิโนใช่นะครับได้เจอนักเตะรุ่นพี่ทีมชาติได้อะไรมันได้บรรยากาศคือผมเชื่อว่าพวกดาวรุ่งเหล่านี้กลับไปเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์เพราะที่สำคัญเนี่ย อายุไม่เยอะในการใช้งานมันยังมีเยอะคนดูเยอะมากครับคุณรงฤทธิ์นี่ก็เป็นท็อปแฟนนะเขาก็ตกใจให้คนดูใช่ใช่ครับเขาเรียกว่าตีเหล็กตีแล้วร้อนใช่ไหมประเด็นมันร้อนอยู่เราต้องเอามาจัดให้มันแบบว่าต้องคนดูแฟนบอลอยากคอมเมนต์อยากจะแสดงความเห็นแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องจัดให้เลยครับที่สำคัญคือบอลยังไม่มีใช่ไม่รู้จะทำอะไรชอบดูรายการพี่มากครับขอบคุณมากนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับคุณเบิร์ดนะฮะจัดแผนกันมากันเพียบเลยพี่โดครับครับ4 5 4 1คุณสุรศักดิ์บอก3 5 2โอ้3 5 2เลยอ่ะคุณรงฤทธิ์บอกว่าสุภโชคเล่นหน้าก็ได้เออได้นะครับเจ้าเช็คก็เล่นได้หลายตำแหน่งเลยในแดนแนวรุกนะฮะคุณสุเมธบอก4 6 1นะครับ4 6 1แน่นเปี๊ยะเลยใช่มั้ยกลางเนี่ยกลางนี่แน่นเลยผ่านอุวัฒนะครับ4 3 3เออ4 3 3แผนนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลัง4มันเป็นเหมือนแบบเป็นมาตรฐานใช่ครับทั่วโลกอ่ะใช่ครับจะใช้ตัวนี้เพราะว่าแบ็คเนี่ยมันเติมได้ใช่แล้วยิ่งอย่างอุ้มมาติดตองโดมามีอะไรนฤบดินทร์ก็เป็นแบบพวกจอมเติมอยู่แล้วใช่นะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะอีกหลายคนเชฟมันจะดี4คนนะผมว่านะ4คนแนวรับอ่ะถ้า3แล้วก็มีวิงแบ็ค2ฝั่งเป็น5ใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยหน่อยวิงแบ็คอ่ะจะต้องเติมเกมลุกเลยแล้วก็วิ่งมาซัพพอร์ตด้วยเกมรับนี่ต้องให้สุดนะใช่ใช่ใช่แต่หลังแผนแบบนี้ก็กลับมานิยมอีกครั้งนึงสำหรับแนวรับ3คนใช่คือถ้าหลัง3เนี่ยตัวรับเรียกว่าตัวสต็อปอ่ะโอ้ต้องเก่งมากนะครับ3คนนี้ต้องแบบว่าประมาณว่าแบบที่อิตาลีเคยใช้ที่ยูเวนตุสใช้อะไรที่แบบว่าโอ้โห3คนนั้นน่ะเก่งทั้งออกบอลหรือว่าการสกัดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างจะเก่งมากคือ2นี่ต้องฉีกไปใช่ใช่เพราะว่าจะดันขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเสียบอลปุ๊บเนี่ยโหอย่างน้อย3สต็อปเนี่ยต้องแบบช่วยงานหนักเลยอ่ะถูกต้องนะครับโดยเฉพาะคนที่ห้อยท้ายใช่ต้องบัญชาเกมให้โหให้เฉียบขาดเลย4 5 1 3 5 2นะครับผมมากันเพียบเลยครับครับนี่ใบหวยนะฮะหวยออกไปแล้ว460ก็มีนะครับคุณบอลวุฒินะฮะ460โอ้โห0นี่คือไม่มีกองหน้านะ4231 460แผนนี้ก็น่าสนใจนะครับ100% สไตล์นิชิโนนะครับ3421ที่แผนที่ผมอยากเห็นเหมือนกัน3421ก็แผนนี้ก็เราเคยใช้ในเอเชียนคัพพี่โดแผนนี้451 4231 433ชอบระบบแมนซีนะคือแมนซีเนี่ยโอ้โหกลางเขาค่อนข้างจะเซนบอลสูงด้วยอ่ะใช่คือถ้าจะเล่นอย่างแมนซีได้นี่นอกจากกลางดีแล้วตัวลุกข้างบนตัวรับต้องชัวร์นะพี่ข้างเนี่ยโอ้โหใช่ต้องชัวร์ต้องเสียบอลยากเอาง่ายนะครับผมอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้มาเสียบอลยาก บางทีบางจังหวะจับบอลเนี่ยมันยังไม่เชื่องใช่ใช่ใช่คือถ้าเล่นได้แบบแมนซีต้องทุกคนต้องแบบพาสบอลหรือว่าการให้บอลต้องชัวร์ทุกอย่างใช่เพราะว่าก็เน้นบุกไงครับ4 2 3สักอย่าง4 3 3 4 2 3 1พี่โด4 5 1ก็มีนะครับครับผมแต่4 2ครับ4 2 3 1ของพี่โดนี่ฮิตมากถ้าจัดมีโหวตนี่ว่า4 2 3 1พี่โดนี่มาเต็มเลยนะครับใช่เพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่น่าจะลงตัวแพทเทิร์นเดิมของนิชิโนอยู่แล้วแผนที่ถ้าใช้ในกับญี่ปุ่นใช่ครับผมเพราะว่าดูจากญี่ปุ่นบอลโลกเนี่ยมันประมาณนี้แหละนะครับผมเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่จะไปยืนกองหน้าเนี่ยที่ผมยังชั่งใจว่าเราสุภชัยลงเลยไหมหรือจะดันคนอื่นขึ้นไปครับนะครับผมเพราะว่าแกนหลักมันไม่พ้นพวกนี้หรอกนะ541สีเวลาคนนี้คุณดูเยอะมากคุณอาร์มทักมานะฮะครับผม
ก็เกาะอยู่พันหนึ่งอะพี่นี่ท้ายรายการแล้วนะผมดูอาจจะอ่านไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะฮะครับเวลามันค่อนข้างจะบีบมากใช่นะครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามไลฟ์สดในเครือเราก็มีเดี๋ยวจะมีสปอตพูลด้วยใช่ใช่4231 442ก็มีนะครับครับสูตรผมใส่หลัง5กลางลุกบวก5หน้าไม่ต้องอ๋อแบบอัดกลางแน่นไว้เลยใช่ไหมหน้าไม่ต้องเลย451นะครับหลัง4คนครับ4231คุณนรงฤทธิ์นะครับ460แฟนพีระมิดก็ได้นะพีระมิด3 2แล้วก็1อ๋อใช่ใช่4 3 2 1พี่โดแต่พี่โดเลยครับศิวรักษ์ครับใช่ใช่ฟิลักน่าจะมีลุ้นที่จะมือหนึ่งครับน่าจะมือหนึ่งนะครับดูจากฟอร์มตอนนี้นะครับแล้วก็จะไปชื่อ3คนจะต้องให้เขาตอนนี้นะคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่กลางรับอยากให้พิทธิวัฒน์คู่กับนิวน่าก็น่าสนใจนะก็ต้องดูว่าพิทธิวัฒน์จะเต้นมั่งไรแค่ไหนใช่ใช่นะครับผมต้องยอมรับว่าบางทีเล่นในสโมสรเนี่ยอาจจะได้พอมาอยู่ในระดับทีมชาติเนี่ยครับถ้าเล่นได้เลยมันก็จะดีไปเลยใช่ครับนะครับผมคือถ้ามันเล่นแล้วโอ้โหแจ้งเกิดฟอร์มเด่นเลยเนี่ยอันนั้นแหละถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าลงมาแล้วเต้นปุ๊บแล้วโดนเปลี่ยนออกเนี่ยครับความมั่นใจเขาเรียกมันจะหายไปใช่ใช่ครับอันนี้หนึ่งมันต้องอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยนะครับสองคือเรื่องของโค้ชที่จะไปใช้จิตวิทยายังไงให้เขาสามารถทำได้นะครับผมเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะคุณเต้บอก4231ครับ433คุณสาธิตคุณกิรติบอก343เนี่ยแผนผมนะครับ343นี่นะฮะสารัตฟอร์มแย่ติดได้ไงมาแล้วไทยชุดนี้ชนะ100แน่นอนนะครับครับพิธีวัตรนิวทิติพันธ์น่าสนใจนะครับสวัสดีครับทุกคนมีระบบ VR มาใช้ไหมเอ่ยไม่มีนะครับในรอบนี้นะครับยังไม่ใช้นะครับ VR สำหรับฟุตบอลโลกเราก็เลือกนะครับผมเพราะว่ามันมีบางสนามที่ไม่สามารถใช้ได้กายภาพถ้า FIFA เขาบอกว่ากายภาพไม่ได้ครับก็เหมือนกับว่ามุมกล้องหรือว่าเหลี่ยมที่จะไปตั้งกล้อง VR มันพอลาถ้ามันเกิดเหตุการณ์50-50ขึ้นมามันก็ดูแบบไม่ชัดใช่ดูมุมนี้แล้วก็ไม่ชัดเพราะมันมีบางประเทศไปแล้วก็ไม่ชัดบางประเทศเนี่ยสนามเขาโอเคมาตรฐานใช้แข่งได้จริงแต่พอมาตรฐานในการไปตั้งกล้อง VR ครับมันไม่ได้ใช่มันต้องมีส่วนนั้นด้วยใช่ครับนะครับเหมือนไทยลีกที่ว่าจะมาใช้เนี่ยที่ใช้กันมาก่อนหน้านี้ มันมีบางสนามไม่ได้ใช้ใช่นะครับผมแต่ว่าถ้ามีแบบมันก็ดีครับทำไมกีฬาในชนบทไม่ได้เจ้าสองอภิรักษ์วรวงศ์อภิรักษ์ฟอร์มดีมากในสายตาของผมนะแต่น้องเองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหพี่ๆก็3คนนั้นน่ะแย่งยากแย่งยากจริงคือด้วยตำแหน่งแล้วต้องยอมรับตอนนี้แต่ว่ายังมีอนาคตก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปใช่ครับนะครับต้องพิสูจน์ตัวเองให้แต่อย่างน้อยเจ้า2เนี่ยจากมือ2เชียงรายนะพี่มือ1เจ็บก็จะได้ขึ้นมาทดแทนแล้วก็ฟอร์มดีติดทีมชาตินี่ถือว่าโอเคแล้วใช่ใช่ ถือว่าไฟสุดยอดแล้วนะครับครับ433สรวัตรไม่ติดแล้วครับใช่ครับโดนตัดชื่อทิ้งนะครับครับสุภโชคใจไม่ดีนะกับชุดทีมชาติอาเซียนเล่นไม่ออก เดี๋ยวก็อย่างว่าก็มีประสบการณ์แบบนั้นดีแล้วน้องมีแบบนั้นดีแล้วนะครับในมุมมองผมนะครับจะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ได้ปรับให้มันดีขึ้นไงครับดีละครนักฆ่ากำบะโอ้เยอะนะผมโอ้เยอะจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับเวลาเราค่อนข้างจะแบบบีบรัดมากนะฮะใช่ผมก็อ่านแบบพอสมควรเหมือนกันวีดีโอก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมพันกว่าคนนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับผมข้อความต่างๆนะครับเดี๋ยวออกรายการไปก็เดี๋ยวจะไปนั่งอ่านนั่งดูนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันนะครับผมเลื่อนนี่ยังไม่สุดเลยใช่ครับผมเยอะจริงๆขอบคุณมากเขาต้องบอกว่าพันกว่าคนนะวันนี้แล้วก็แจ้งมาเลยนะว่าหลังจากนี้ไปนะครับฟุตบอลไทยพาร์ตี้จะมีทุกวันนะครับผมวันที่มีฟุตบอลแข่งก็แน่นอนมีพรีวิวก่อนเกมใช่ใช่ก็เบื้องหน้าเบื้องหลังเกมใช่ใช่จบเกมแล้ว
นะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไหนไม่มีฟุตบอลแข่งก็จะมาแบบเรานี่แหละนะครับผมก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดรวมไปถึงการนำประเด็นที่น่าสนใจใช่ครับมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียกอะไรไม่ใช่ว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเราตลอดพอวันเสาร์อาทิตย์โอ้โหเงียบเหงาจริงมันคันมืออยากจะพิมพ์อยากจะแบบว่าแบบแสดงความที่เห็นอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับฟุตบอลไทยที่มันแบบประเด็นร้อนขึ้นมาในวันนี้ท็อกออฟเดอะทาวน์อะไรวันนี้เพราะบางทีไปพิมพ์ใน Facebook ตัวเองมันก็มีแต่เพื่อนมันก็มาในกลุ่มที่รู้หรือชอบฟุตบอลด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัดให้นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราสำคัญอย่างยิ่งกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่รสอิ่มอร่อยเข้มเกินคาดนะครับครับผมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ